สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวสเปคแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่เป็นชนิดที่เรียกว่าดีที่สุดหรือเปล่านะครับของจีนนะฮะณเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้โมโนแบบกระจกสองชั้นสองหน้านะครับนะมันก็เลยทำให้มีเขาเรียกว่า power output สูงนะครับมี high power output นะฮะสูงแล้วก็25ปีนะครับ linear power output warranty นะครับมีการรับประกันนะครับ power output เนี่ย25ปีนะฮะ12ปี product warranty นะครับพอดีทางวิศวกรจีนเขา recommend สเปคนี้มาให้นะครับก็เลยจะมาดูนิดหนึ่งนะครับมันก็มี power output อยู่หลายเรทนะฮะหลายเรท PMAX 500 530 535 540 545 550นะก็มีหลายโมเดลนะครับมีหลายโมเดลโปรดักต์ตัวนี้ยังไม่มีดิสทริบิวเตอร์หรือว่าผู้นำเข้าในไทยนะนะผมก็เลยกล่าวว่าจะนะครับนำเข้าตัวนี้มาขายในไทยด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ย JA Solar นะครับเป็นแผงชนิดโมโนแบบกระจกสองชั้นนะครับซึ่งก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่มันเหนือกว่าชาวบ้านเขานะครับนะเป็นโมดูลแสงอาทิตย์คุณภาพสูงนะครับนะก็ถือว่าดีกว่าชาวบ้านเขานะครับดีจริงไม่จริงเราก็ต้องไปดูของจริงก่อนนะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงไปดูของจริงนะเฮดออฟฟิศเขาอยู่ที่ปักกิ่งนะอยู่ที่ปักกิ่งนะก็มีเซลล์ออฟฟิศอยู่เซี่ยงไฮ้บ้างเมกาบ้างนะครับเยอรมันบ้างนะญี่ปุ่นออสเตรเลียบราซิลนะครับเกาหลีเม็กซิโกนะแต่ว่ายังไม่มีเซลล์ออฟฟิศที่ไทยนะครับนะเราก็อาจจะอนาคตเราอาจจะติดต่อเป็นดิสทริบิวเตอร์เขานะครับในไทยในอาเซียนนะส่วนโรงงานก็เบสอยู่ที่เหอเป่ยนะเหอเป่ยปักกิ่งนะนะก็คงมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโรงงานซัพพลายเออร์ที่น่าสนใจนะครับที่จะมาจอยงานกันนะก็ต้องดูเรื่องราคาดูเรื่องควอลิตี้ก่อนนะครับโอเคไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ